มีรายงานด่วนล่าสุดเข้ามาว่าเกิดเหตุระเบิดบริเวณข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเกิดขึ้นด้วยกัน2จุดและขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1คนและบาดเจ็บอีก3คนนะครับเราจะไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดนะครับกับทางพลตำรวจโทเทสาสิริวาโทนะครับท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ตอนนี้อยู่ในพื้นที่แล้วสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับตอนนี้เหตุระเบิดที่นั่นเป็นยังไงบ้างครับเห็นมีรายงานว่าเกิดขึ้น2จุดใช่ไหมครับครับขณะนี้มีเหตุระเบิดนะครับเกิดขึ้น2จุดนะครับลูกแรกเนี่ยเกิดตอนเวลาประมาณ8นาฬิกานะครับลูกที่2ก็ห่างกันประมาณ30นาทีนะครับก็เกิดตอน8โมงครึ่งนะครับก็ขณะนี้มีผู้เสียชีวิต1คนก็คือจากลูกแรกนะครับที่ระเบิดเป็นพนักงานเก็บขยะนะครับหรือทำความสะอาดของเทศบาลนะครับน่าจะเดินผ่านมาพอดีนะครับส่วนผู้บาดเจ็บก็คงจะเป็นชาวบ้านนะครับที่มาร่วมในพิธีตักบาตรเมื่อช่วงเช้าครับครับซึ่งพิธีตักบาตรเนี่ยจัดที่หน้าสถานีตำรวจน้ำใกล้ๆที่เกิดเหตุนะครับใกล้ๆกันครับครับและจุดที่เกิดเหตุ2จุดนี้อยู่ห่างกันมากน้อยขนาดไหนครับก็ไม่เกิน100เมตรครับไม่เกิน100เมตรนะครับครับผมครับก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเช้ามืดนะครับก็มีรายงานเหตุเพลิงไหม้ที่สุราษฎร์ธานีด้วยเรามีการลองวิเคราะห์ไหมครับว่ามีความเชื่อมโยงกันหรือไม่อย่างไรหรือว่ามีเบาะแสบ้างหรือยังครับในเบื้องต้นเรากำลังตรวจสอบรายละเอียดอยู่นะครับกำลังให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะครับที่เรามีทางด้านการข่าวนะครับกำลังเข้าไปพิสูจน์ทราบนะครับว่าความเชื่อมโยงระหว่างเหตุเพลิงไหม้กับเหตุระเบิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันหรือไม่นะครับแต่ในขณะนี้นะครับเรายังไม่รับรายงานในรายละเอียดมานะครับว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่ครับครับซึ่งเหตุเพลิงไหม้ก็อยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีด้วยเหมือนกันใช่ครับครับผมใช่ไหมครับท่านครับตอนนี้เรามีการวางมาตรการป้องกันยังไงบ้างไหมครับขณะนี้ท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ได้กำชับในการปฏิบัตินะครับให้เพิ่มความเข้มทุกจังหวัดนะครับในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค8นะครับให้จัดชุดเจ้าที่ตำรวจตั้งจุดตรวจค้นแล้วก็สืบสวนหาข่าวต่างๆนะครับซึ่งผมคิดว่านะครับน่าจะมีความเชื่อมโยงกันกับเหตุที่เกิดที่จังหวัดตรังเมื่อวานตอนเย็นครับครับท่านครับในส่วนของประชาชนเองโดยเฉพาะในพื้นที่เองตอนนี้สถานการณ์เกิดความวุ่นวายหลายจุดไม่เฉพาะสุราษฎร์ธานีนะฮะมีคำแนะนำกับประชาชนยังไงบ้างครับโดยเฉพาะการติดตามข่าวสารครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับอย่าตื่นตระหนกตกใจนะครับแล้วก็ถ้าพบบุคคลที่ต้องสงสัยนะครับน่าจะเป็นคนผู้ชายวัยรุ่นนะครับเดินมาถือถุงถือกระเป๋าเป้อะไรมาที่คนแปลกหน้านะครับสวมหมวกปิดหน้าปิดตามิดชิดนะครับก็ขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับแล้วก็แจ้งเจ้าที่ตำรวจที่อยู่ใกล้เคียงที่สุดนะครับเราจะได้ติดตามนะครับผู้ต้องสงสัยเหล่านั้นนะครับซึ่งอาจจะเข้ามาก่อความไม่สงบในพื้นที่ของเราได้ได้ครับเบื้องต้นสอบถามเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณท่านพลตำรวจโทเทสาสิริวาโทผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8มากนะครับสำคัญ